สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กจะมาชวนทำช็อกโกแลตแครงเกิลนะคะคุกกี้อร่อยๆที่น่าจะถูกใจคนชอบช็อกโกแลตทุกคนค่ะส่วนผสมนะคะก็มีเนยนะคะน้ำตาลทรายแดงดาร์กช็อกโกแลตสำหรับวันนี้ปุ๊กใช้เป็น 70% นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งผงโกโก้และผงฟูที่ร่อนรวมกันไว้ค่ะไข่นมแล้วก็วานิลามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มแรกเราจะเอาช็อกโกแลตไปละลายในไมโครเวฟก่อนนะคะละลายที่กำลังไฟต่ำอาจใช้เวลา 2-3 นาทีขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละคนนะคะพักไว้ในขณะที่เราตีเนยกับน้ำตาลเข้าด้วยกันค่ะตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันและสีอ่อนลงนะคะคราวนี้ก็ใส่ไข่และวานิลาลงไปค่ะตีให้เข้ากันแล้วตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตที่เราละลายไว้นะคะคนให้เข้ากันเทส่วนผสมของแป้งที่เราร่อนไว้ลงไปตะล้อมให้เข้ากันแล้วใส่นมลงไปตะล้อมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วปิดด้วยพลาสติกแรปและแช่เย็นไว้2ชั่วโมงนะคะหลังจากแช่เย็นไว้2ชั่วโมงนะคะตัวโดคุกกี้ของเราก็จะอยู่ตัวพอที่เราจะปั้นได้แล้วค่ะปั้นกันเลยเนาะเหมือนเดิมค่ะสกู๊ปขึ้นมาก่อนจะได้เป็นชิ้นเท่าๆกันปั้นเป็นก้อนกลมนะคะคลุกน้ำตาลทรายแล้วก็คลุกน้ำตาลไอซิ่งหลังจากนั้นก็วางบนถาดอบได้เลยค่ะทำเช่นเดียวกันจนหมดนะคะวางให้ห่างจากกันเล็กน้อยนะคะเพื่อว่าเวลาที่อบคุกกี้จะได้ไม่ติดกันค่ะคราวนี้ก็พร้อมที่จะเข้าอบแล้วนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วพักคุกกี้ไว้บนถาดจนเย็นและอยู่ตัวค่ะพอเย็นลงก็นำคุกกี้ออกจากถาดได้แล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ
รับกี่ชิ้นดีเอ่ย